สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โฟนตรงชาแนลนะครับในคัมคืนวันนี้นะครับฟุตบอลมีลงเตะกันหลายคู่หลายรายการนะครับแต่ผมจะคัด3ทีมนะครับที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำคําคืนวันนี้มาฝากกันนะครับจะเป็นทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับทีมแรกครับที่อยากจะเชียร์กันในคัาคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างบาร์เซโลนาไปได้เลยนะครับวันนี้จะมีโปรแกรมเล่นเกมยูโรปาลีกครับเป็นเลกแรกนะครับของรอบ16ทีมสุดท้ายก็จะเปิดคัมมูนะครับต สำหรับความน่าสนใจของบาซ่านะครับผลงานช่วงหลังถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับ7เกมหลังสุดทุกรายการพวกเขาไม่แพ้กับใครนะครับ4เกมหลังสุดก็ชนะคู่แข่งมารวดทั้ง4นัดเลยครับวันนี้ตัวหลักๆนะครับอย่างโอบาเมยองครับเมมฟิสเดปายเบดรีนะครับอุสมานเดมเบเล่สามารถลงเล่นกันได้ครบถ้วนเลยครับสภาพทีมค่อนข้างพร้อมแล้วก็สมบูรณ์นะครับสำหรับทีมอย่างบาซโลนานะครับ บวกกับผู้มาเยือนวันนี้นะครับเป็นทีมอย่างกาลาตาสรายนะครับผลงานโดยรวมฤดูกาลนี้ไม่ค่อยดีครับอยู่อันดับที่12ของลีกตุรกีและก็ผลงานการออกไปเยือน10เกมหลังสุดพวกเขาชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นคู่นี้ครับบาร์เซโลน่ากำลังอยู่ในช่วงมั่นใจกําลังมีชีวิตชีวานะครับถ้วยนี้เป็นถ้วยเดียวนะครับที่พวกเขาสามารถลุ้นแชมป์ได้ในฤดูกาลนี้ก็เชื่อว่าเกมนี้ครับสองประตูไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับบาร์ซ่าครับพวกเขายิงถึงนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้เชียร์ทีมอย่างบารับ ทีมที่2ครับที่อยากจะให้เชร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเชลซีไปได้เลยนะครับวันนี้จะมีโปรแกรมบุกไปเยือนทีมอย่างนอริสิตี้นะครับสำหรับเชลซีนะครับ3เกมหลังสุดในการเล่นเกมลีกนะครับพวกเขาชนะรวดมาทั้ง3นัดเลยนะครับ ก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับทางโทมัตตูเคอร์เองน่าจะมีการโรเตชันผู้เล่นนะครับนักเตะอย่างโรเมลูลูกากูนะครับตีโมแวเนอร์รวมไปถึงทางฮากิมซีเยกนะครับจะเป็น3ประสานในเกมรุกเลยครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเอาผู้เล่นชุดไหนลงเล่นนะครับก็ถสิว่าเชลซีเหนือกว่านอริซิตี้เยอะนะครับเพราผลงานช่วงหลังนอริซิตี้นะครับหเกมหลังสุดพวกเขาแพ้รวดเลยนะครับ ดังนั้นคู่นี้นะครับเลือกเชียร์ทีมอย่างเชลซีไปได้เลยนะครับก็เชื่อพวกเขาน้าจะบุกไปเก็บ3แต้มนะครับแล้วก็ค่อยไปลุ้นเม็ดสกันต่อไปนะครับคู่นี้เลือกเชียร์ทีมอย่างเชลซีไปได้เลยนะครับปิดท้ายที่ขึ้นวันนี้นะครับทีมที่อยากจะเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมฟอร์มแรงอย่างนิวคาสเซิลไปได้เลยนะครับแเกมหลังสุดนะครับในการเล่นเกมพรีเมียร์ลีกพวกเขาไม่แพ้กับใครนะครับแล้วก็5เกมหลังสุดในการเล่นเกมลีก ชนะคู่แข่งไปถึง4นัดด้วยกันนะครับกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจแบบนี้นะครับนักเตะตัวหลักก็อยู่กันครบนะครับแซงแม็กซิมแมนนะครับคริสวูดไรอันเฟรเซอร์นะครับรวมไปถึงแดนกลางนะครับอย่างโจวลินตันนะครับนักเตะพวกนี้ก็สามารถลงเล่นได้ครับวันนี้บุกไปเยือนทีมอย่างเซาท์จัมตันซึ่งเกมล่าสุดก็เพิ่งแพ้กับวิลล่ามา0-4นะครับถึงแม้ว่าพวกเขานะครับจะมีเกมที่แข็งแกร่งในบ้านนะครับ10เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยในบ้านของตัวเองนะครับแต่ก็เชื่อว่าเเเกกกมมมนนนนีี้้้้คคครรัับบิิวาาสสซลลออง็โุแตไดะ บุกมาเยือนเกมนี้เชื่อว่านิวคาสเซิลจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับดังนั้นคู่นี้เลือกเชียร์ทีมอย่างนิวคาสเซิลไปได้เลยนะครับเอาละครับสามทีมที่อยากได้เชียร์กันในค่มขึ้นวันนี้นะครับไล่มาเลยนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างบาร์เซโลนาครับเชลซีนะครับแล้วก็ปิดท้ายค่มขึ้นวันนี้นะครับให้เชียร์ไปที่นิวคาสเซิลนะครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยแล้วกันนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคคคคคุุยกกกกััััััับบบบผผมมนน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 ไไไดดด้้ะะรรรรรททีีี่่แอออลล์ฟฟตตงงววขาปสส